สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นเลวิดเวอร์ชัน2023นะครับที่เขาบอกว่าส่งไปโรบอทไม่เหมือนเดิมอีกแล้วแต่ว่ามันมีเทคนิคในการทำยังไงเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับก็คือคอนเซปต์คือเหมือนที่ผมสอนทุกประการเลยเวลาเราขึ้นโมเดลนะเอาขึ้นเสาให้ดูก่อนผมจะขึ้นเสาง่ายๆแล้วกันแอดกิดขนาดเท่านี้ปึ้งลากข้อไปก่อนตุ่มขึ้นเสามาเสาก็ไม่มีอะไรตรงไปตรงมามันไม่ได้มีปัญหาเรื่องการสร้างเส้น analytical model อยู่แล้วนะครับผมปรับตำแหน่งนิดนึงไปถึงชั้น2เริ่มที่0เฮ้ยนะไปที่ชั้น2สิbase offset เป็น0โอเคนะครับปรับหมวดเป็น shaded จะได้มองเห็นง่ายๆนะครับต่อไปก็ทำต่อหม้อนะทำต่อหม้อก่อนเอาขนาดเท่าเดิมก็ได้เปลี่ยนขนาดหน่อย duplicate 0.50 คูณ 0.50 50เมตรนะครับก็500นะ500โอเคเป็นเดฟไปที่ชั้นฟุตติ้งนะครับไปลากข้อไปตุ่มสองตัวนี้ลบออกนะครับมาละต่อไปคานนะครับคานเดี๋ยวผมเขียนออนกริดไว้ก่อนนะไอคานออนกริดมันมีปัญหาอยู่แล้วไงมันโนดมันลงหัวเสาอยู่แล้วมันมีปัญหาเวลาทำเส้นวิเคราะห์แรงนะโอเคทีนี้พอเป็นคานซอยคานซอย200คูณ400มมนะ200 400นะเมื่อเช้าอัดไปละแต่ว่าด้วยเหตุผลอะไรไม่รู้คลิปไม่ค่อยชัดนะเลยมาอัดใหม่นะคันซอยเนี่ยเราเขียนสังเกตนะเขียนเซนเตอร์นะนี่ชิดเซนเตอร์อย่างงี้คันยื่นนะยื่นไป 1,000 อย่างเงี้ยยื่นไป 1,000 นี่ยื่นไป 1,000 นะโอเคเขียนต่อจากแถวนี้ก็ได้ปึ้งไปประมาณนี้นะครับคานยื่นแล้วไงต่อโอเคก๊อปคานแอบก๊อปคานขึ้นไปชั้นบนแล้วกันฟิลเตอร์เช็คนันเอาคานขึ้นไปชั้นบนนะก๊อปปี้ขึ้นไปนะก๊อปปี้ขึ้นไปคือเหมือนเราทำงานปกตินะเวิร์กโฟลว์ปกติแต่ว่ามันมีนิดนึงตอนสร้างเส้นวิเคราะห์แรงนะต้องรอดูนะต้องรอดูนะครับโอเคทีนี้พอเราเปิดดู analytical model ใช่ไหมมันไม่มีมันต้องสร้างเองวิธีการคือทำอย่างนี้ครับคือเราไปที่ analyze แล้วกดปุ่มนี้นะ analytical automation คลิกซึ่งมันจะเป็นปุ่มเดียวกับปุ่ม manage แล้ว dynamo player เป็นปุ่มเดียวกันนะครับแต่กดปุ่มนี้มันจะเข้าถึงง่ายกว่าเนี่ยมันจะเปิด2อัน analytical automation มันจะเปิดมา2อันคืออนาลิติคอลก็คือเส้นวิเคราะห์แรง to physical คือเปลี่ยนเส้นวิเคราะห์แรงให้กลายเป็นตัวก้อน physical ก้อน physical คือเนี่ยที่เห็นเป็น3มิติเนี่ยเสาเนี่ยคานเนี่ยคือก้อน physical ส่วนอันที่2 physical นะครับ physical คือจับต้องได้เนี่ยเป็นปูนเนี่ยเปลี่ยนให้เป็นเส้นวิเคราะห์แรงเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกอะไรครับต้องเลือกอันล่างในเคสนี้เราต้องเลือกอันล่างผมลองนะกด play นะครับลองดูมันจะมีตั้งค่านิดนึงขั้นเริ่มต้นกด select ได้เลยกด select แล้วก็ลากครอบลากครอบวัตถุที่เราจะสร้างเส้นวิเคราะห์แรงนะครับลากครอบเสร็จมันจะ select เสร็จละ 2.1 ก็คือใช้ default ได้เลยจริงๆไม่ต้องคิดมากใช้ default ได้เลยนะ tolerance มีตรงนี้ tolerance tolerance เดี๋ยวผมปรับหน่วยนิดนึง UN นะ UN เอาเป็นเมตรดีกว่านะเป็นเมเตอร์นะ2ตำแหน่งนะครับ tolerance หมายความว่าถ้าสมมติว่าผมดรอปคานตัวนี้เกิน 0.35 นะดรอปไปเกินนะลบ 0.5 เนี่ยลบ 0.5 ดรอปไปเกินโนดที่หัวเสาเนี่ยมันจะไม่มาต่อกันละโนดที่ปลายคานกับหัวเสามันจะไม่ต่อกันแต่ถ้าคุณดรอปลงมาไม่เกิน 0.35 ผมลบ 0.2 นะครับนี่อันนี้ลบ 0.2 แบบนี้เดี๋ยวมันจะต่อโหนดให้นะโหนดจะยังคงอยู่ที่เดิมนะยังเป็นเส้นโหนดเหมือนเดิมคอยดูถ้ายังงงคอยดูตัวอื่นไม่ต้องปรับอะไรตามนี้แหละนะครับเดี๋ยวพาดูนิดนึง adjust analytical model to nearest level ปรับเป็น true ไว้ โอ้ยังเป็นลองโควิดอยู่ หายแล้วไม่มีเชื้อแล้วแต่ว่าแบบยังไอเรื้อรังอยู่ต้องรักษาตัวกันไปนะครับใครยังไม่ติดก็อย่าติดเลยนะไอ้โควิดเนี่ยอะไรนะคือ 3.1 คือมันจะปรับสมมติว่าคานมันดรอปมานิดนึงเนี่ยมันจะปรับเข้า nearest level ให้พูดง่ายๆปรับเข้าชั้นให้อะไรเงี้ย
มั้ง เอาอะไรเนี่ยโทลเลนส์นะโดยที่มีโทลเลนส์อยู่ที่ 0.5 นะครับซึ่งผมไอ้ 3.1 3.2 เนี่ยผมก็ไม่ได้ไปใช้หรอกจริงๆอ่ะสำคัญคือตัวเนี้ยข้อ 2.2 4.1 มันจะจัดการวอลก่อนเนี่ยในการปรับตั้งแต่ข้อ2ถึงข้อ3เนี่ยมันจะจัดการวอลก่อนเราเลือกได้นะจริงๆเราเลือกได้แต่ไม่ต้องไปเลือกหรอกนะคอลัมน์แล้วก็ตามด้วยบีมนะครับที่อันที่5ที่สำคัญก็คือให้มันดึงค่า property ไปเช่นคานตัวนี้ขนาดเสาตัวนี้ขนาดเท่าไหร่มันก็ดึง property ไปคานขนาดเท่าไหร่มันก็ดึง property ไปนะครับข้อ6สร้าง opening ด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูนิดนึงเราทำพื้นนะคอนเซปต์เขียนพื้นนะครับเหมือนเดิมเลยนะพื้นเอา generic ไปก่อนก็คือเขียนชื่อ center เนี่ยพื้นเดี๋ยวผมเขียนให้ดู2แผ่นนะถ้าจะเป็นแผ่นนี้เขียนเต็มมาก็อย่างนี้ก็ได้สังเกตผมจะ pay safe ไงผมจะเขียนชื่อ center ไว้เพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนที่เราทำงานถึงจุดนี้มันยังเป็นขั้นเริ่มต้นอยู่เลยนะเป็นขั้นเริ่มต้นเรายังไม่จำเป็นต้องไปเขียนชิดซ้ายชิดขวาอะไรขนาดนั้นนะครับยังไม่ถึงเวลาแล้วก็อีกอย่างเราจะได้เอาโมเดลไปวิเคราะห์ด้วยนะผมใส่ตัวช่องเปิดนิดนึงดูสิเขาจะมีปัญญาทำอะไรให้ผมบ้างเดี๋ยวลองดูนะครับว่าโปรแกรมมันช่วยอะไรเราได้บ้างนะครับ associate with physical counterpart ไอ้เรื่อง associate เนี่ยผมข้ามไปแล้วผมยังงงอยู่แล้วเสร็จแล้วก็กดรันนะครับกดรันรอแป๊บนึงเนี่ยเสร็จละเสร็จละเดี๋ยวลองดูนะลองดูที่ analytical model นะครับนี่เราก็เช็คนี่เดิมเห็นไหมดรอปมากกว่า 0.35 นะมันก็เลยหล่นลงมาแต่ว่าตัวอีกตัวนึงนี่ดรอปไม่เกิน 0.35 มันยังอยู่ที่เดิมเห็นปะอยู่ที่เดิมโอเคเดี๋ยวผมลองดูใช้ฟิลเตอร์หน่อยเดี๋ยวนะมันติดอะไร view template นะฟิลเตอร์add ปกติเราจะเช็คตัว unconnect กับตัว connect นะครับ unconnect คือโหนดที่ลอยอยู่นะโหลดที่อาจจะผิดพลาดได้เวลาส่งบนโรบอทเราเช็คก่อนตั้งแต่ใน Revit นะครับขั้นตอนนี้หลายคนไม่รู้และไม่ทำให้แบบคิดว่าถ้าถูกให้เป็นสีน้ำเงินแล้วกันคิดว่าแบบมันใช้ยากจริงๆไม่ยากอย่าข้ามจุดนี้ยังไงโหนดเป็นสีน้ำเงินหมดละแสดงว่าโหนดสมบูรณ์นะครับว่าแต่ analytical flow ไม่มีหรอเดี๋ยวนะanalytical model analytical surface นะครับโอ้ analytical surface ไม่มาเดี๋ยวนะพื้นตัวนี้ให้เป็น structure อ๋อเมื่อกี้ผมไม่ได้เลือกพื้นอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเลือกใหม่นะผมทำใหม่ใช่ไหมผมไม่ได้เลือกพื้นใช่ไหม เดี๋ยวผมโชว์เฉพาะพื้นแล้วกัน SA แล้วก็ isolate element เดี๋ยวลองดูนะ select ใหม่ปึ้งแล้วก็รันคอมพีทละเห็นเป็นเส้นๆมาละน่าจะใช้ได้ละใช้ได้นะครับคราวนี้เราก็ส่งไปโรบอทเดี๋ยวก่อนส่งนี่แต่ละเส้นมันจะมีเนี่ยเซกชันไทยมันจะดึงมานะ300 600นะเส้นนี้เป็นคอลัมน์50 x 50เนี่ยนะมันจะดึงพารามิเตอร์มาแล้วเราก็ส่งไปโรบอทได้เลยนะ analyze แล้วก็โรบอทตัวนี้แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยโรบอทเหมือนเดิมเราเปิดตัวเทมเพลตไว้ก่อนเปิดเป็นบิลดิ้งนะบิลดิ้งก็ได้เชลก็ได้แล้วแต่ชอบนะครับโอเคแล้วก็ส่งไปไม่ใช่นี่โรบอทแล้วก็ตัวนี้นะครับก็เซนต์โมเดลตึบๆไปเซนต์ไปเลยไวๆนะดูวัดความแรงของเครื่องดูสิต้องการดูรีพอร์ตไหมไม่ต้องการนะครับนี่มาละนี่มาแล้วนะเราก็ไปทำงานต่อในโรบอทอะเราไปใส่ซัพพอร์ตใส่อะไรนะซึ่งผลไม่ได้มาเล่นโรบอทให้ดูนะเนี่ยรู้ว่ามันส่งมาได้แล้วก็หน้าตัดก็มาใช่ไหมพาร์เนลไม่ใช่เซกชันรีเจนบายคัลเลอร์นะครับเนี่ยนะหน้าตัดมาพื้นไม่มาหรอวะ อันนี้มันคืออะไรมันคือคอนทัวร์หรือมันคืออะไรว่าแต่ผมสร้างพื้นทับไปได้ไหมนะGeometry panel object list สร้างจาก object ได้ไหมปุ๊บโอเค add มายังอ๋อต้องมานั่งสร้างใหม่อีกทีนึงอันนี้แปลกอันนี้แบบงงมากซึ่งแต่ผมก็แนะนำว่า workflow ว่าเราก็ทำในโรบอทก็ได้นะเพื่อนนะหรือจะทำแบบให้มันมาเป็นคอนทัวร์แล้วก็เรามา add เองอย่างเงี้ยก็ได้นะแต่มันก็เสียเวลาป่ะ
เป็นมันไม่บอกด้วยว่าคืออะไรผมงงเหมือนกันนะครับแล้วก็แอดเองอะแบบเมื่อกี้นั่นแหละประมาณนั้นครับทีนี้อีกคำถามหนึ่งนะคือเราในทางกลับกันอะเราทางกับเราอะทำกลับกันได้ไหมอันผมเริ่มจากเชลดีกว่าคราวนี้มาดูในทางกลับกันนะถ้าเราจะส่งจากโรบอทไปที่เรวิทบ้างอ่ะลองดูนะผมเริ่มจากโรบอทเปล่าๆนะ0 50 048นะ036นะโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมขึ้นโมเดลง่ายๆนะอย่างนี้อย่างนี้ตรงๆหรือลูกอย่างนี้โอเคcopy แบบ drag ไหนก็ได้เพื่อมันสร้างขานให้ไหมโอเคโอเคเยี่ยมแล้วก็ขานตัวนี้โอเคเอาแค่นี้พอง่ายๆนะครับเป็นตัวอย่างปุ๊บโอเคสักหน่อยแล้วกันมีอีกนิดนึงตรงนี้ตรงนี้โอเคทีนี้ก็ลองส่งไปRevit เอาพื้นเท่าไหร่ไหมพื้นเท่าไหร่ floor โอเคนี่wall เท่าไหร่geometry wall wall up ไป3เมตร wall นี่โอเคทีนี้ส่งไป Revit นะ add in integration authorize Revit send model จัดไปอุ้มโอเคเลวิทอิสนอตเป็นไรเนี่ยเดี๋ยวลองทำทางเลวิทบ้างแล้วกันมาที่เลวิทนะแล้วก็เรามารับเมื่อกี้เราส่งไงส่งไม่ไปมาลองมารับนะรับก็คืออัปเดตโมเดลนะอันนี้ก็คือเลวิทคือใช้ตัวเปล่าเปิดเทมเพลตเปล่าไว้มาลองรับรับลูกดูบ้างน่าจะผมไม่ได้อัปเดตฮอตฟิกมั้งเดานะอันนี้ได้นี่ไง no นี่มาแล้ว analytical model มาแล้วทีนี้ผมก็ใช้ analytical automation นะครับในการสร้างจาก analytical to physical จัดไป play ไม่ใช่อันนี้ back ต้องอันนี้นะสีส้มนะเปลี่ยนมาเป็นตัวตึกนะครับ select แล้วก็ run นะครับลองดูนะอ้าวคอมพิวเตอร์ทำไมมันง่ายจังอ่ะดูเหมือนง่ายนะแต่ก็ใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่นะนี่เดี๋ยวเอา analytical model ทิ้งไปแล้วก็เปิด wall floor ก็เปิดอยู่description ขึ้นกับผนังไม่ได้ขึ้นกับผนังไม่ได้ได้แต่อันนี้ว่ะwarning list wall and floor ไม่มีอ่ะ wall and floor ไม่มีเลย the structural role of analytical panel เดี๋ยวนะขออ่านดิ is of a floor but do not match any floor type ไม่เข้าใจว่ะ ก็คือพารามิเตอร์ในโรบอทกับเรวิทไม่แมทกันอ่ะซึ่งแบบ2022มันไม่มีสิ่งนี้อ่ะมันไม่มีสิ่งนี้อ่ะไม่ต้องมานั่งปวดหัวเรื่องนี้อ่ะเอาเป็นว่าถ้าเราต้องโดนบังคับให้ใช้2023นะฮะแล้วก็มันยังฟังก์ชันนี้มันยังอยู่ใน2024นะฮะเราก็ต้องแบบนะฟลอร์กับบอลแล้วก็ไปทำในโรบอทโอ้ทำไมต้องทำให้ชีวิตยากขึ้นมาแต่ไม่เป็นไรอันนี้เป็นการลองเล่นครั้งที่2นะครั้งที่2ซึ่งความรู้ก็อัปเกรดขึ้นมาอีกนิดนึงนะเหมือนตอนแรกมันออกมาใหม่ๆผมไม่ชอบมากผมเกลียดมันมากมันก็ไม่ปรับสักทีตอนนี้ผมก็ต้องแบบว่าหาทางใช้มันให้ได้เพราะ2024ไม่รู้มันจะไปออกค่าไหนอีกนะโอเคก็ลาไว้เท่านี้แหละครับก็หวังว่าจะได้ความรู้นะใครที่เผลอใช้2023ไปแล้วก็อาจจะแบบใจชื้นขึ้นมาบ้างพอทำอะไรได้นิดๆหน่อยๆเกือบจะใกล้เคียง2022ละนะครับโอเคลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ